สัจธรรมรูปมีทั้งรูปกายและรูปจิตหรือรูปหยาบและรูปละเอียดรูปหยาบได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่รับรู้หรือสัมผัสได้ทางประตูตาหูจมูกลิ้นร่างกายรวมทั้งร่างกายเราร ูปละเอียดได้แก่ธัมมารมณ์สัมผัสหรือรับรู้ได้ทางประตูใจหรือมโนวิญญาณรูปทิพย์หรือที่เรียกว่ากายทิพย์หรือกายจิตนั้นรับรู้ได้ด้วยจิตทิพย์หรือจิตพิเศษหรือเรียกกันว่าผู้มีตาทิพย์หรือผู้มีอภิญญาทางจิตเท่านั้นเกิดจากจิตที่มีอวิชชาตัณหาอุปาทานคือยังมีความหลงยึดมั่นถือมั่นขณะจิตที่ยึดถือจะมีตัวตนที่สร้างไว้ในจิตที่เกิดจากผลกรรมของการคิดการพูดการกระทำไปตามอวิชชาตัณหาอุปาทานที่เป็นกิเลสคือความโลภโกรธหลงหรือราคะโทสะโมหะในปัจจุบันขณะนั้นๆเช่นถ้าขณะจิตปัจจุบันนั้นเป็นความโลภหรือราคะจิตหรือวิญญาณในขณะจิตนั้นก็จะสร้างตัวตนเป็นภพชาติของเปรตอสุรกายถ้าจิตปัจจุบันขณะนั้นเป็นโทสะหรือความโกรธฝังแน่นในจิตที่ยึดมั่นถือมั่นจิตหรือวิญญาณในขณะจิตนั้นก็จะสร้างตัวตนเป็นภพชาติของสัตว์นรกถ้าจิตปัจจุบันขณะนั้นเป็นโมหะคือเป็นนันทิได้แก่ความเพลิดเพลินใจจิตใจยินดีในกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะจิตหรือวิญญาณในขณะจิตนั้นก็จะสร้างตัวตนเป็นภพชาติของสัตว์เดรัจฉานถ้าจิตปัจจุบันขณะนั้นอิ่มเอิบในบุญกุศลที่เป็นทานศีลภาวนาในกุศลกรรมบท10จิตหรือวิญญาณในขณะจิตนั้นก็จะสร้างตัวตนเป็นเทวดาในภพที่ต่างกันขึ้นไปหรือเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐผู้มีรังสีสว่างสวัยหรือที่คนทั่วไปเรียกว่ามีแสงออร่าสว่างสวัยหน้าตาดูผุดผ่องถ้าจิตหรือวิญญาณในขณะจิตนั้นอิ่มเอิบในรูปฌานจิตหรือวิญญาณในขณะจิตนั้นจะสร้างตัวตนเป็นรูปภพถ้าจิตหรือวิญญาณในขณะจิตนั้นอิ่มเอิบในอรูปฌานจิตหรือวิญญาณในขณะจิตนั้นจะสร้างตัวตนเป็นอรูปภพมีแต่จิตไม่มีรูปซึ่งรูปทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตหรือรูปที่เปลี่ยนไปในภพทั้ง3ก็ล้วนเกิดจากจิตที่หลงยึดถือเป็นอวิชชาตัณหา
อุปาทานในปัจจุบันถ้าสิ้นความยึดมั่นถือมั่นคือสิ้นอวิชชาอย่างถาวรสิ้นเชิงแล้วก็จะไม่มีตัณหาอุปาทานเรียกว่าสิ้นกิเลสและเมื่อไม่มีตัวตนของผู้ยึดมั่นถือมั่นอย่างถาวรก็ไม่มีผู้ทุกข์อย่างถาวรหรือเรียกว่าพ้นทุกข์หรือนิพพานหลังจากนั้นธาตุรู้หรือผู้รู้หรือวิญญาณธาตุหรือจิตหรือใจหรือมโนหรือพุทธะหรือวิสังขารหรืออสังขตธาตุหรือธรรมธาตุก็จะไม่มีอวิชชาห่อหุ้มอีกต่อไปเป็นแต่ความรู้ที่ไม่มีตัวตนไม่มีสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายหรือที่หมายไม่มีรูปพรรณสันฐานใดไม่มีแสงสีไม่มีกิริยาหรืออาการใดปรากฏมันเหมือนเป็นความว่างเปล่าของธรรมชาติหรืออวกาศหรือจักรวาลแต่แตกต่างกันตรงที่ความว่างของธรรมชาติจะไม่มีความรู้แต่ธาตุรู้ซึ่งเป็นธรรมชาติหรือธรรมธาตุมีความรู้แต่ถ้ายึดถือผู้รู้โดยรู้สึกว่าเราเป็นผู้รู้หรือผู้รู้เป็นเราหรือรู้สึกว่ากิริยาหรืออาการต่างๆมีทั้งถูกใจไม่ถูกใจหรือจำได้หมายรู้อะไรเป็นอะไรหรือรู้แจ้งว่าอะไรเป็นอะไรแต่กลับยึดมั่นถือมั่นในความรู้ในความเห็นในความเข้าใจยังถูกใจเราไม่ถูกใจเราหรือเราเป็นผู้รู้แจ้งรู้จริงรู้พ้นเราพ้นทุกข์เรานิพพานเราว่างเปล่าเราเป็นพระอรหันต์เราเป็นนั่นเราเป็นนี่เหล่านี้ยังเป็นอวิชชาตัณหาอุปาทานภพชาติและทุกข์ปล่อยวางทั้งสิ่งที่ถูกรู้และผู้รู้นั้นจิตหรือผู้รู้จะค่อยๆปล่อยวางความยึดถือทั้งภายในและภายนอกปล่อยวางทั้งผู้รู้ปล่อยวางทั้งผู้ปล่อยวางไปเรื่อยๆแต่ในที่สุดจิตก็ยังหลงมีความยึดถือตัวมันอยู่จนถึงจุดหนึ่งจิตจะเข้าใจด้วยตัวมันเองว่าจิตก็ไม่ใช่จิตทุกอาการทางกายและความเปลี่ยนแปลงในจิตล้วนเป็นแค่ปรากฏการธรรมชาติเท่านั้นเมื่อนั้นจิตจะสิ้นหลงความยึดมั่นถือมั่นในตัวมันเองเรียกว่าสิ้นอวิชชาซึ่งจะไม่มีการหลงยึดถือสิ่งใดๆอีกต่อไปเพราะจิตก็ไม่ได้มีอยู่จริงเมื่อนั้นก็ไม่มีจิตทิพย์กายทิพย์อีกต่อไปเช่นกันเพราะทั้งจิตทิพย์กายทิพย์ล้วนมาจากอวิชชาตัณหาอุปาทาน
พราะยังหลงมีความยึดถือว่ามีเราหรือมีตัวตนของเราหรือหลงยึดถือจิตหรือใจว่าเป็นเราหรือเป็นของเราแม้กระทั่งการเกิดใหม่การไม่เกิดใหม่ความมีอะไรความไม่มีอะไรก็ไม่ได้มีอยู่ในความไม่ยึดถือแม้แต่ความยึดถือหรือความไม่ยึดถือก็ไม่ได้มีอยู่ในความไม่ยึดถือถ้ายังยึดถือความไม่ยึดถือก็คือความยึดถือเมื่อสิ้นความยึดถือจะไม่มีความพยายามปล่อยวางความยึดถือไปสู่ความไม่ยึดถือหรือเพื่อไปเป็นความไม่มีอะไรธาตุทุกธาตุไม่ว่าจะเป็นดินน้ำลมไฟธาตุรู้ล้วนเป็นธรรมชาติที่ทำหน้าที่ของตัวมันเองไม่ได้เป็นใครไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นของใครไม่ได้เป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันไม่ได้เรียกตัวมันเองว่ามันคืออะไรมันก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นสิ่งที่มีอยู่หรือไม่มีอยู่มันไม่ใช่ทั้งการพยายามกระทำอะไรเพื่ออะไรหรือความพยายามที่จะไม่ยึดถือจิตมันเป็นธาตุรู้ตามธรรมชาติที่มีคุณสมบัติรู้จึงเรียกว่าธาตุรู้ธรรมชาติมันจึงไม่มีการยึดถือตัวมันเองหรือพยายามที่จะช่วยตัวมันเองให้พ้นทุกข์นิพพานหรือไปเป็นพระอรหันต์จงปล่อยให้ธาตุทุกธาตุทำหน้าที่ตามธรรมชาติของมันไปเท่านั้นก็จะไม่มีเราตัวเราตัวตนของเราไปเป็นส่วนเกินของธรรมชาติเป็นเหตุให้ไม่เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติหลักธรรมที่แท้จริงก็คือจิตนั่นเองซึ่งถ้านอกไปจากนั้นแล้วก็ไม่มีหลักธรรมใดๆจิตนั่นแหละคือหลักธรรมซึ่งถ้านอกไปจากนั้นแล้วมันก็ไม่ใช่จิตจิตนั้นโดยตัวมันเองก็ไม่ใช่จิตแต่ถึงกระนั้นมันก็ยังไม่ใช่จิตการที่กล่าวว่าจิตนั้นไม่ใช่จิตดังนี้แหละย่อมหมายถึงบางสิ่งบางอย่างที่มีอยู่จริงสิ่งนี้มันอยู่เหนือคำพูดขอจงเลิกละการคิดการอธิบายให้หมดสิ้นเมื่อนั้นเราอาจกล่าวได้ว่าครองแห่งคำพูดก็ได้ถูกตัดขาดไปแล้วและพฤติแห่งจิตก็ได้ถูกเพิกถอนโดยสิ้นเชิงท่านทั้งหลายการรู้แจ้งแห่งสัจธรรมธรรมชาติเป็นปรมัตถสัจจะความจริงอันสูงสุดเหนือเหตุผลและล่วงพ้นสมมุติบัญญัติได้โดยสิ้นเชิงสัพพปาปัสสะอะกรณังการไม่ทำบาปทางกายวาจาใจกุศลสูปสัมปทา
การทำกุศลให้ถึงพร้อมทางกายวาจาใจคิดดีพูดดีทำดีสจิตตะปาริโยทัปปนังการชำระจิตของตนให้มีสติสมาธิปัญญาเพียรปฏิบัติชำระจิตใจของตนเองให้สะอาดบริสุทธิ์จากเครื่องเศร้าหมองเอตังพุทธานาสาสนังทำสามข้อนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ให้ดำเนินชีวิตอยู่อย่างนี้บนทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทานี่แหละคือการประพฤติปฏิบัติตนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นิพพานะปัจจโยโหตุ